สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้อยู่กับแท็กกิจกรรมประจำวันที่28ตุลาคม2563ค่ะของเกม Black Desert Online ก็ขออนุญาตขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องแม่บ้านติดเกมนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะคะแล้วก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะคะเหตุกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมฮาโลวีนใหม่แห่งปี2563เริ่มต้นขึ้นแล้วกิจกรรมที่2อัศวินปริศนาก็มาเยือนเทศกาลฮาโลวีนกิจกรรมที่3นะคะพลังแห่งยาเสน่ห์ลึกลับกิจกรรมที่4ต้อนรับวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงกิจกรรมที่5ค่ะฝันร้ายที่ไม่อย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่6ลดราคาแพ็คเกจฉลองเทศกาลฮาโลวีนโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกันเลยดีกว่าไปเลยฟิวกิจกรรมฮาโลวีนใหม่แห่งปี2563เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็มีกิจกรรมแรกนะคะ28ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2563ก็จะมี NPC อยู่ที่หมู่บ้านฟอรินนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จักหมู่บ้านฟอรินจะอยู่ทางขวาบนของเมืองหัวคาเพออนนะคะต่ออ่ะทีนี้จะมีเควสรายวันให้ที่ NPC ดังต่อไปนี้นะคะจะมีเซลฟีนิกเคอร์วินวันเดนทายนะคะก็เราไปทำเควสได้วันกับเขาอ่ะเราจะได้รับก้อนสำลีวิญญาณมานะซึ่งทำได้ตระกูลละหนึ่งครั้งต่อวันนะคะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนโดยที่ก้อนสำลีวิญญาณตรงเนี้ยสามารถเอาไปแลกเป็นของในแต่งตกแต่งบ้านได้นะคะตามรูปนี้เลยสวยดีนะแม่บ้านก็ว่าจะไปทำเหมือนกันแล้วก็เราไปแลกของใช่ไหมคะมันจะมี2อันนะมันจะมีเควสตรงนี้กับเป็นเควสตะกูดนะคะรู้แล้วเควสรายวันนะคะได้ก้อนสำลีมาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจะมีเควสตะกูลซึ่งสามารถทำได้ตะกูลละ1ครั้งนะคะแล้วก็เราจะได้รับของมาตกแต่งบ้านเป็นตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตากระต่ายแล้วก็มีหัวฝักทองด้วยกระดาษฝักทองอะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก้อนสำลีนะคะที่แม่บ้านพูดเมื่อกี้ก็คือเอามาแลกของราชสีเนี่ยก้อนสำลี1อันแรกหินพรอนได้1อันนะคะแล้วก็สำลี1อันแรกสเกลของทองคำได้1อันก้อนสำลี3อันแรกเสียงคำแนะนำของบาน1อันนะคะแล้วก็ก้อนสำลี10อันแรกเป็นคำแนะนำของบานสุ่ม15ถึง25ได้1ใบนะคะแล้วก็ก้อนสำลี15อันนะคะเอาไปแลกคำแนะนำของบาน25สุ่ม25ถึง35ได้1ใบแล้วก็ก้อนสำลี25อันสามารถแลกใบแปลงร่างผีฝักทองที่เล่นได้1ใบนะคะเป็นเวลา7วันนะคะใบฝักทองผีแปลงร่างเนี่ยเฮ้ยใบแปลงร่างผีฝักทองมันแปลงร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราเอาก้อนสำลีไปแลกนะเราก็แปลงร่างได้ทุกที่เลยจะแปลงร่างไปหลอกเพื่อนก็ได้นะส่วนก้อนสำลีสมมติถ้าใครไม่ได้แลกไม่คิดจะแลกนะคะสมมตินะก็เอาไปขายกับ NPC ได้นะคะราคา1แสนซิลเวอร์แต่ว่าแลกเถอะแม่บ้านว่าไปแลกสกิลมาคุ้มค่ามากเลยนะจ๊ะคุณพ่อจะแลกสกิลนี่แหละส่วนใบแปลงร่างผีฝักทองที่เล่นนะคะก็จะได้รับจากการเอาสำลีไปแลกหรือเรากดตัววายนะคะมันจะแจกมาให้ทุกวันแต่ว่าในตัววายเนี่ยมันจะแปลงร่างได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะเหมือนเอาแบ่งร่างไปแกล้งเพื่อนน่ะเคต่อไปนะคะกิจกรรมอันที่2ซื้อลูกอมให้ร้านค้าเพิร์ลสิอันนี้ก็เขียนว่าร้านค้าเพิร์ลแต่มันให้ไปซื้อกับ NPC นะงงมั้ยงงกิจกรรมอันนี้ก็28ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2563เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราไปหา NPC เพิร์ลวินนะคะที่อยู่ที่หมู่บ้านฟอรินสามารถซื้อกระเป๋าลูกอมฟักทองเปรี้ยวจี๊ดได้ในราคา 100,000 ซิลเวอร์นะคะซึ่งกระเป๋าอันเปรี้ยวจี๊ดสีแดงเนี่ยขอเรียกลูกอมสีแดงเนาะอันที่เป็นกระเป๋าถุงสีแดงนะคะก็จะได้รับผลบัฟแบบสุ่มนะคะโดยสุ่มเพิ่มด้วยค่ะสุ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ตั้งแต่100 150แล้วก็200นะคะมีระยะเวลาการใช้งาน60นาทีแต่ว่าลูกอมตรงอันเนี้ยซื้อได้วันละ1ครั้งนะคะก็จะสะสมได้แหละแล้วก็สำหรับเป็นอันสีเขียวนะคะจะได้รับเป็นค่าประสบการณ์ทักษะนะคะ 50% 100% แล้วก็ 150% ช่วงนี้ใครจะบูสต์เลเวลหรือว่าจะไปฟาร์ม
ฟาร์มพอยต์สกิลก็อย่าลืมมาซื้อลูกอมตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งแม่บ้านก็จะไม่พลาดชิ้นเดียวกันกิจกรรมอัศวินปริศนาก็มาเยือนเทศกาลฮาโลวีนด้วยก็อัศวินกลับมาอีกแล้วนะคะวันที่28ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2563เช่นเดียวกันก็อัศวินปริศนาตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นอัศวินขี่ม้านะคะก็เขาจะมาปรากฏตัวแบบสุ่มนะคะเวลาเราไปตีมอนโดยที่ปั๊บรอบนี้จะได้เป็นเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะบวก 300% นะคะระยะเวลาบัฟอยู่180นาทีนับตั้งแต่ที่เราได้บัฟเราสามารถรับซ้ำได้เพราะว่าสวินตัวนี้มันจะอยู่ปรากฏตัวแล้วก็อยู่30นาทีนะคะคือจะเราพอมันจะหายไปก็ไปกดรับไว้ก่อนที่มันจะหายได้นะเราต้องนับเวลาเองนะคะโอเคพลังแห่งยาเสน่ห์ลึกลับนะคะกิจกรรมอันนี้เริ่มวันที่30ตุลาคมนะคะทุกคนแต่ว่าอ้าวระยะเวลากิจกรรมหายไปไหนนั่นแหละเริ่มวันที่30ตุลาคมนะคะโดยที่เขาเขียนว่าสัปดาห์ที่1อ่ะวันที่30 31แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนะคะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วก็มีอีกสัปดาห์ที่2ช่วงที่6 7 8พฤศจิกายนนะคะโดยที่ให้เราแค่ออนไลน์ในเกมนะคะเป็นเวลา60นาที120นาที180นาทีนะคะเราจะได้รับกล่องน้ำยาวิเศษระดับสูง2อันยาเสน่ห์ลึกลับ1อันแล้วก็คัมภีร์เพิ่มอัตรากระดอยเพิ่ม60นาที1อันนะคะรีเซ็ตทุกวันเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เขาให้เราเอายาเสน่ห์ลึกลับนะไปแปรธาตุอย่างง่ายนะคะกดตัว L ถ้าเอาไปแปรธาตุอย่างง่ายกับน้ำยาวิเศษของนางไม้นะคะ2อันเนี่ยก็จะได้รับเกิดผลเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีน้ำยาวิเศษของอสูรด้วยก็มีน้ำยาวิเศษของทุกอันเลยนะคะสามารถนำมาแปรธาตุอย่างง่ายรวมกับยาชนีลึกลับได้นะคะอันนี้ตรงนี้ขออนุญาตไปอ่านผลนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ยาวมากๆเลยแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็โอเคสำหรับกิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่30ตุลาคมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแค่ออนไลน์เฉยๆนะก็เราจะเอาในน้ำยาพิเศษที่เขาแจกกับยาเสน่ห์ลึกลับเนี่ยมารวมกันก็ได้นะคะก็จะได้แหละเป็นแบบมีผลเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคกิจกรรมต้อนรับบนฮาโลวีนและวันลอยกระทงนะคะอันแรกเริ่ม31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะคะก็คือออนไลน์หลังเที่ยงคืนวันที่31ตุลานะก็จะเป็นแบบว่าออนครบกี่นาทีกี่นาทีจะได้รับของไปนะคะรอ60นาทีจะได้รับชิ้นส่วนผลึกกรรมแข็งแกร่งแล้วก็แหลมคมอย่างละ3อันนะคะครบ120นาทีจะได้รับตำราคำสั่งแห่งโชค100นาที2อันครบ180นาทีจะได้รับคำผีเพื่ออัตราการดอยเพิ่ม60นาที2อันนะคะ240นาทีได้รับคำแนะนำของบ้านบวก21อันค่ะแล้วก็300นาทีได้กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพไอ1อันน่าจะแจกกล่องชาคาทูให้เราอีกเนาะเราจะได้แบบเปิดเผื่อได้สเก็ตอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากได้อย่างอื่นด้วยนะเอาเถอะแล้วก็อีกอันที่2นะคะจะเป็นปล่อยโคมลอยนะให้ซื้อได้เลยในร้านคาเพิร์นะคะราคา100ซีเวอร์มีขายเฉพาะวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะก็มีนะคะหน้าตาโคมลอยก็ไปปล่อยโคมลอยกันนะคะที่เพื่อนปล่อยในเกมนี่แหละปล่อยข้างนอกเดี๋ยวไฟไหม กิจกรรมฝันร้ายที่มาอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่ม28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2563อันนี้จะเป็นบอสคาตาคานะคะที่เป็นแบบใหม่ก็เรียกว่าไนท์แมร์ของไทยก็จะเรียกเป็นฝันร้ายแห่งคาตาคานะคะที่ว่ามันจะดรอปมีโอกาสดรอปอะไรนะกล่องคาตาอาวุธคาตาค่ะตั้งแต่ไม่มีขีดยันแบบ IV เลยนะคะก็สุ่มนะคะซึ่งตอนนี้มันจะสุ่มอยู่ซึ่งมันสุ่มใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมวันนี้เขาบอกไว้เลยว่าวันจันทร์เวลา1ทุ่มวันเสาร์10โมงเช้าและวันอาทิตย์1ทุ่มนะคะเจ้าฝันร้ายแห่งคาจาคาจะมาปรากฏตัวแน่นอนไม่ต้องรอสุ่มนะคะแล้วเขาก็หมายเหตุไว้ด้วยว่าคาจาคาที่เกิดเวลาอื่นนะก็มีโอกาสเป็นฝันร้ายแห่งคาจาคาได้เหมือนกันนะแต่เวลามันปรากฏตัวมันจะบอกช่วงหน้าก่อน1ชั่วโมงแต่บางทีแม่บ้านก็ไม่ได้แบบอยู่หน้าจอไงแต่เพื่อแม่บ้านเขาเห็นนะคะมันจะขึ้นกลางจอหรือว่าฝันร้ายที่สาขาจะเกิดอะไรเงี้ย
แต่ถ้าใครแบบขี้เกียจมานั่งลุ้นว่าวันนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็กิจกรรมนี้เลยนะคะตอนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หนึ่งทุ่มเสาร์สิบโมงเช้าอาทิตย์หนึ่งทุ่มนะคะจะต้องปฏิขจานะยี่ห้อพอดก่อนนะจ๊ะกิจกรรมลดราคาแพ็กเกจ 50% ฉลองเทศกาลฮาโลวีนนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจหรือกำลังมองๆอยู่ก็เป็นโอกาสทองนะคะอย่าลืมบอกเพื่อนหรือผู้เล่นใหม่ใครที่เพิ่งมาเล่นด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็ลดราคาแพ็กเกจ 50% นะคะทุกแพ็กเกจเลยหรือตอนอัปเกรดเรื่องอะไรเราจะอัปเกรดเราก็ลดได้ลดราคาเหมือนกันนะคะโอเคกิจกรรมอยู่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มาขอดูโอเคถูกแล้วส่วนของสตรีมนะคะจะลดวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะคะก็เช็คดีๆด้วยนะว่าของเราซื้อทางแม่เว็บหรือสตรีมนะคะเพราะว่าวันและเวลาลดราคามันไม่เท่ากันนะคะโอเคก็หมดแล้วนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้เนาะวันนี้ก็มีแพทอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวแม่บ้านก็จะค่อยๆไล่ทำคลิปไปนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมีทั้งเรื่องม้าเรื่องลูกเต๋าเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวขอเวลาไปนั่งศึกษาสักครู่นึงนะจ๊ะโอเคในวันนี้แม่บ้านขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องแม่บ้านติดเกมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย